สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็ไอ้เล่กล้วยปลานกกระเซนะครับกล้วยปลาดังนกกระเซก็ด้วยดีก็กล้วยปลาแต่อยู่นกกระเซก็คือก็ช่วยเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ใบดอกนะครับใบดอกผมออกไป2ใบแล้วแต่ว่าก็มันก็ดังแปลกๆเรื่องบางทีก็อยากว่าไม่ได้ดังนะครับแต่ว่าก็ช่วยดีนะครับตอนนี้ใบดอกหมากนะครับกับใบไม้ก็กำลังจะขึ้นใบไม้กำลังจะขึ้นมากันคราวนี้ก็อีกต้นนะครับก็ตอนนี้ดังใบเดียวนะครับใบเดียวแต่ว่าสวยๆก็เลยเก็บมากันก็ยังมีตอนนี้เดี๋ยวก็ยังมีทางนี้อีกตอนนึงก็นี่ก็เปิดกลุ่มนะครับก็เพื่อว่าเพื่อนๆผมนําออกมาโซเชียลก็เพื่อว่าเพื่อนๆพบก็คือได้เพื่อนเพื่อนจอบก็ได้เก็บมาเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมนึกว่าดูแลไม่ยากนะครับนี่เอามาเลี้ยงแล้วก็มันแตกไม่ก็ไล่ใบนะครับก็แน่ๆก็ได้ไม้ดังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ไปได้ชมโตนะครับชมโตยังมีอีกหลายสิ่งเลยก็เรื่องบนโอราก็ว่าบนกระดาษแต่ก็ดังคุณนกก็คือตอนนี้ใบยังไม่เต็มนะครับยังขึ้นหลวดไหลไม่มากก็ผมไม่ได้ใต้ไปดิววันนี้คุณตกก็เดี๋ยวก็ไปได้อีกชั้นนี้ชั้นนะครับไปได้ชั้นนี้ชั้นนี่ก็ชั้นนี้ชั้นแดงชั้นนี้ชั้นนะครับเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่มันก็สวยดีนะครับก็วันนี้เอามาไว้ในบ้านวันนี้เดี๋ยวก็ไปเลยอีกตัวนึงปลาญาชงงางดังแกแท็กซี่นะครับผมตั้งเจอเองนะครับผมตั้งโดยจินตนาการนะครับก็กลายเกลียดนกๆดีนะครับเดี๋ยวก็ไปเลยกันเลยครับใบนี้ใบหลังก็คือประมาณตะไมคิดนะครับไฟเช็คครับประมาณตะไฟเช็คซึ่งกับตัวนี้ก็มันมีหลวดลายแต่ว่าอยู่ลึกๆนะครับตรงสูงกองไปแก่ๆนะครับก็ผมตั้งชื่อว่าปลาญาชงงางกาแล็กซี่นะครับถ้าอะไรเพื่อนๆก็เหมือนธรรมดานะครับผมมีตนเดียวนะครับปลาญาชงงางครับผมว่าน่าจะได้นะครับตั้งเจอเองปลาญาชงงางกาแล็กซี่หรือว่าอีกเจอนั่นก็คือปลาญาชงงางดาราจักนะครับดาราจักก็คือความไม่เดียวกับกับกาแล็กซี่นะครับก็เดี๋ยวไปชมข้างหลังอีกสองลำติ้งนะครับนี่ก็ไม้ในส่วนยางก็ดังที่ต้องกับผมเก็บมาเลี้ยงก็เลี้ยงกับตอนนี้ก็แตกใบไม้มาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดังไม่ดังนะครับส่วนกลางหลังก็ปลูกดังยักษ์นะครับก็ตัวนี้ก็คือบอนกระดาษหรือว่าโอรานะครับก็ไม่รู้ว่าดังไม่ดังแต่ว่ามันขึ้นสี่เรื่องมาก็วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตัวนี้ไม่ไก่แน่ใจนะครับนี่ก็กำแพงชัดจันนะครับกับตอนกลุ่ม
นี่ก็ตระกูลตะนี่จันแดงนะครับแต่ว่าตัวนี้การถ้วยหมักนะครับการถ้วยหมักต้นกระตั้งนี่ก็คือเพิ่มผลิตเองนะครับก็มีวิธีการผลิตอยู่ที่ผลิตเผื่อก้าวไปเลยได้นะครับก็สำหรับปลูกผักนะครับสมมติว่าปลูกผักกาตักซิปตอนก็คือมันมีระบบน้ำควบคุมน้ำได้นะครับไม่เลอะเทอะมันกำเติมเรื่องน้ำนะครับก็เผื่อก้าวมาเลยเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็จันแดงกับจันสีเขียวนะครับท่านี้จันก็คือก็อยู่ที่ต้นยางครับผมเลยเอามาปลูกไว้เมื่อตอนที่ไปเก็บมาก็คือติดต้นยางครับผมไม่ได้ทำวิดีโอนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไม้ถึงกับเสียงมันไม่ไกลได้ยินนะครับคือต้องเร่งอยู่กับแก่ๆตัวทับทารถนะครับก็ยังไม่ไกลดังก็เดี๋ยวไปเลยอีกแอ่งนึงนะครับนี่ก็ท่านี้จันแดงอีกต้นนึงคราวนี้ก็กลุ่มดังนะครับถ้าบ้านเราก็จะว่ากลุ่มดังตัวนี้ก็จำเสือไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็กล้าดังอ่ะอยากหมักนะครับคือนึ่งในร้อยล้านเลยตัวนี้มันแรกใครๆซ่าคู่นะครับจะไม่ใช่อยู่ในท่วนยางก็คือนึ่งในร้อยล้านต้นนะครับเพราะว่าติดท่วนปุ๊บก็คือหมักแต่ว่าก็ส่วนของผืนบ้านนะครับหมักแต่ว่าก็มีต้นนี้ต้นเดียวนะครับมันจะออกเต็มเปลือกเตะเลยตัวนี้ธรรมดาก็ปลูกประดับกันอยู่แล้วนะครับที่ไม่ดังครับอันนี้ก็แตกต้นไม้มาต้องทำต้นเดียวนะครับก็นี่ก็มาหมุดดังนะครับมาหมุดดังใบนี้ก็มันเดิมเก่าๆแล้วนะครับขาใบไม้ก็ดังนะครับใบไม้ดังก็นี่ก็ว่านกางเก่าดำนะครับก็เป็นดอกแล้วนะครับกางเก่าเก่านะครับกางเก่าดังอยากก็ไม่ไกลตุกแล้วก็ไปได้มุมนะครับนะก็นี่แต่ว่าตอนเล็กๆนะครับตอนเล็กๆก็คือมันไม่ได้ดังนะครับมันจะกลับเป็นเขี้ยวลบมันจะกลับเขี้ยวลบจวงแต่ว่ามันแตกนอกมาก็คือมันอาหารมันไม่พอนะครับเพราะว่านั่นก็คือมันจะเขี้ยวลบนี่ก็ตั้งระบบเก็บกักน้ำนะครับก็คืออำนวยความสะดวกในการปลูกปืนปักต้นกล้วยนะครับไม่เลอะเทอะป้องกันมดมาเร่งคุณสมบัติยี่ทิพย์ก็ดีนะครับคุณสมบัติปิดเส้นก็นี่ก็ใบถ้วยดีนะครับแต่ไม่ดังถูกใบนะครับนี่ก็ต้นกล้าแต่ว่าต้นกล้าดังเลยก็เดียวนะครับแต่ต้นนี้มันไม่ได้ดังนะครับก็แตกนอกมาสมบูรณ์นะครับนี่ต้นนี้ก็ตระกูลตะนี่จันนะครับตะนี่จันแบบนี้ถ้าว่าเลี้ยงประมาณสัก6เดือนเนี่ยมันเต็มฟอร์มก็คือสวยมากนะครับอยู่ในกระถางแบบนี้ตัวนี้ก็กระตั้งระบบน้ำท่ำจันนะครับปลูกปักเลี้ยงปลาใช้น้ำไม่พ้นกันนะครับแต่ตอนนี้ผมปลูกจันแดงอยู่นี่กำลังจะเริ่มปลูกปักนะครับเตรียมเตะเตรียมดินแล้วก็ทำวิดีโอเรื่องปลูกปักกันแล้วนะครับในทวนวิดีโอแต่ว่าในปลูกปักแล้วก็คืออยู่แต่เพลดิสนะครับผมได้เก็บผลผลิตแล้วก็ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก้าวไปติดเพลดิสเลยนะครับก็ไปแล่ลักตันการผลิตปืนปักของผมโดยกระตั้งระบบน้ำซ้ำจันหรือว่าระบบน้ำหรือว่ากระตั้งเก็บกักน้ำซ้ำทิพดิดนะครับอันนี้กล้วยป่าออกมาไม่ใช่กล้วยป่านะครับออกมารุ่นกล้วยตอนนี้แต่ว่ามันมีที่เข้าทีเดียวก็คือคงจะไม่ดังแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นะครับรุ่นมาจนตึงใบตีอ้าแล้วก็เหมือนว่ามันจะลดน้อยลงเปื่อนะครับก็นี่ก็ต้นกระดูกกบนะครับก็เก็บมาจากทุ่นเหมือนกันการผลิตกระตั้งแบบนี้ก็คือต้นทุน1,000บาทนะครับต้นทุนบาโลตั้งไปวิธีร่องโลกราคา1,000บาทรอมาตัดได้แบบตามต้องการแล้วก็คือผลิต
ละตั้งแบบนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตอนหลังของก็ตั้งเก็บกักน้ำ30 ลิตรนะครับซึ่งก็เรามาปลูกแบบใจอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนวนที่ร่องก็คือเผื่อว่าเวลาเปลี่ยนดินเป็นได้ก็ยกขึ้นมาเลยนะครับก็คือใจอ่านสะดวกซึ่งตัวท่านร่องข้างหลังนี้ก็คือตัวจะตั้งเก็บกักน้ำ30 ลิตรนะครับแต่ผมจะรับมาเป็นต้านร่องนะครับตัวนี้ก็คือกระตั้งเก็บกักน้ำ30 ลิตรนะครับช่อนอนไล่100 บาทเอ็นดูได้วิธีการผลิตก็อยู่ติดเลดิสนะครับเปลี่ยนก็ไม่ได้เพิ่มเติมได้ตัวนี้ก็คุณต้องมาพิเศษ20ก็ดีนะครับก็อำนวยความสะดวกครบวงจรเรื่องการปลูกผักสวนครัวนะครับก็พร้อมโดยลังกาออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับลังกากันแดดกันฝนนะครับก็พร้อมติดตั้งก็เปลี่ยนก็ไม่ได้เพิ่มเติมได้นะครับก็ควักเหลืองงอผลไม้นะครับงอผลไม้ก็ผมมีกลไกแต่ว่าใช้กลไกเดียวโอ้ผลไม้ได้มาว่า20ชนิดนะครับเพื่อนๆก้ามาเล่ก็อยู่ติเพลดิตก็เพื่อนว่าเพื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สายประโยชน์ได้นะครับก็คลิปนี้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับก็ให้เพื่อนก้ามาเล่เพิ่มเติมก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ไก่ออกหน้ากลองนะครับไม่ไก่ออกหน้ากลองเพราะว่าไม่ได้กันมันยังไม่มีนะครับต้องเร่งแบบตึงโทรศัพท์นะครับก็ให้เปิดกล้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับนะควักกดติดตามนะครับจบก็กดติดตามไว้ก่อนแล้วก็มุ่นแล้วก็ยกเลิกตีลั่งได้นะครับกดติดตามไว้ก่อนก็เพื่อนๆแต่กดติดตามนะครับตอนนี้ก็ประมาณ1,300คนนะครับก็คือผ่านกดไปแล้วแต่ยังเชือบุ้งยังไม่ตึงนะครับเชือบุ้งก็ยังมีข้าวด้วยเชือบุ้งก็ผ่านกดสร้างได้นะครับก็คือให้เปิดกดติดตามแล้วก็เลยวิดีโอก้ามาเลยวิดีโอเรื่อยๆนะครับจะบุ้งจะได้ตึ้งเสพันจะบุ้งนะครับก็ขอบคุณนะครับ1,300 คนแต่ว่าคนติดตามแล้วก็คือขอบคุณมากนะครับนะก็คลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ